ลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์การทำอะโฟคาโต้ให้น่ากินนะครับวิธีการทำคาราเมลให้หอมให้เหมาะสมแล้วก็ลงตัวนะครับกับอะโฟคาโต้แก้วนี้ครับอันดับแรกนะครับผมจะบดเมล็ดกาแฟครับเพื่อไปทําตัวไอศกรีมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมใช้เป็นตัวบอนกาแฟนะครับเป็นกาแฟสไตล์ไทยที่มีความหอมเฉพาะตัวนะครับเข้ากับเมนูนี้ได้อย่างดีนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะนําเครื่องบดกาแฟออกมานะครับใส่เมล็ดกาแฟของบอนกาแฟลงไปนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างอาราบิก้ากับโรบัสต้านะครับเบอร์ที่เราบดวันนี้นะครับเราจะบดให้เป็นเบอร์ละเอียดเลยครับอยากให้ตัวคาแรคเตอร์ของกาแฟของเราเนี่ยลงไปที่ไอศกรีมจริงๆครับตอนนี้นะครับเราก็ได้กาแฟออกมานะครับหอมอย่างมากครับผมเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําตัวท็อฟฟี่คาราเมลก่อนนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวน้ําตาลทรายลงไปครับก็พยายามโรยให้ทั่วหม้อนะครับเขาจะได้มีความไหม้ขึ้นคาราเมลอย่างทั่วถึงนะครับเติมเกลือป่นครับผมแล้วก็เคล็ดลับนะครับเราใส่ตัวน้ําสะอาดลงไปนะครับเพื่อเร่งให้เขาเกิดความคาราเมลขึ้นนะครับเราก็รอนะครับผมไม่ต้องไปคนหรือว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยคอยกลับหม้อไปมานะครับให้เขาขึ้นสีคาราเมลนะครับพอเขาขึ้นสีน้ำตาลเหลืองทองอ่อนๆ นะครับเราเติมนมข้นจืดลงไปครับที่เราเติมนมข้นจืดลงไปนะครับเพื่อเป็นการดับความร้อนของเขานะครับให้เขาหยุดความเป็นคาราเมลนะครับหลังจากนั้นนะครับเติมครีมลงไปครับในส่วนผสมของไอศกรีมได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราเลือกใช้เป็นนมข้นจืดคาร์เนชั่นเอ็กตาเป็นนมข้นจืดพ่องมันเนยครับก็จะมีความหอมมันที่ลงตัวแต่ว่าจะไม่กลบกลิ่นกาแฟของเราในวันนี้นะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งไฟอ่อนให้เขาค่อยๆเดือดนะครับตอนนี้นะครับผมตัวไอศกรีมของเรานะครับจะขึ้นเป็นสีคาราเมลอ่อนๆนะครับต่อไปนะครับเราก็เติมตัวเหล้ากาแฟลงไปเล็กน้อยนะครับให้เขาเกิดความหอมนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอให้ตัวส่วนผสมเดือดเล็กน้อยครับโอเคครับหลังจากส่วนผสมของเราเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มเดือดนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวมัลติเบทลงไปนะครับเป็นผงที่ช่วยทําให้อยู่ตัวแล้วก็ไม่ละลายง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะปิดไฟครับคนให้มัลติเบทละลายนิดหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ตัวบอนกาแฟลงไปนะครับเราก็จะหมักเขาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้ตัวกลิ่นกาแฟแล้วก็คาแรคเตอร์ของกาแฟที่อยู่ในตัวผงเนี่ยออกมาที่ครีมของเรานะครับ5นาทีหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําเขามากรองออกเราใช้กระชอนนะครับที่เป็นตาถี่นะครับเพื่อกรองกากกาแฟอันที่เขาใหญ่ๆออกนะครับผมหลังจากที่เรากรองเสร็จนะครับถ้าสังเกตในอ่างก็จะเหลือตัวผงกาแฟนะครับที่มีความละเอียดเป็นคาแรคเตอร์ให้กับไอศกรีมตัวนี้ครับเราก็จะคนเข้าไปนะครับจนอุณหภูมิของไอศกรีมของเรานะครับเป็นอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิห้องนะครับเป็นการรักษาเครื่องทำไอติมเราด้วยไม่ให้พังง่ายนะครับครับผมหลังจากที่เราคูลดาวน์ตัวเบสไอศกรีมของเรานะครับเราก็จะนำเขาเทลงเครื่องทำไอศกรีมได้เลยครับจะตีเขานะครับจนเขาเป็นเนื้อไอศกรีมที่ฟูเบาขึ้นมานะครับครับผมหลังจากที่ไอศกรีมกาแฟของเราแช่แข็งนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาจัดจานกันได้เลยครับนี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่เราทำตกแต่งนะครับแล้วก็ทานคู่กับเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมกับเมนูอะโฟคาโต้ท็อฟฟี่คาราเมลนัทในวันนี้นะครับสูตรนี้นะครับเชฟการันตีครับว่าสามารถทําได้จริงนะครับและสําหรับคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้เชฟทําเมนูอะไรหรือว่าทําเมนูแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยครับผมวันนี้ไปแล้วครับผม